ีค่ะซันซานนะคะวันนี้กับรายการสูตรคุณแม่ค่ะซันจะมาแชร์สูตรซุปกิมจิแต่ซุปกิมจิของซันนะคะซันดัดแปลงใส่ชีสด้วยค่ะเพื่อมาเพิ่มความกลมกล่อมตัดกับรสเปรี้ยวของกิมจิขั้นตอนแรกนะคะซันจะทำเบสซุปก่อนค่ะซันเปิดไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ำในหม้อค่ะเราต้มให้น้ำเดือดนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วซันจะใส่สาหร่ายลงไปเลยนะคะและตามด้วยปลาแห้งค่ะเราปล่อยให้สาหร่ายกับปลาแห้งเดือดในน้ำประมาณ 2-3 นาทีนะคะแล้วปิดไฟให้กลิ่นของเขาอินฟิวส์ไปในน้ำค่ะระหว่างนี้นะคะซันจะปรุงซอสของซุปค่ะขั้นตอนแรกซันจะใส่โกชูจังลงไปค่ะถ้าไม่มีโกชูจังนะคะสามารถใส่เป็นเต้าเจี้ยวแทนได้ค่ะขั้นตอนต่อไปซันจะใส่สาเกค่ะหลังจากใส่สาเกแล้วนะคะตามด้วยมิรินค่ะจากนั้นตามด้วยซีอิ๊วขาวหรือโชยุค่ะตัดด้วยน้ำตาลนิดนึงนะคะและเกลือค่ะใส่เกลือแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเนื้อสัมผัสที่ได้ของซอสจะเป็นแบบนี้ค่ะซุปเบสที่ต้มไว้นะคะซันจะกรองเอาเฉพาะน้ำค่ะซันจะคีบสาหร่ายเก็บไว้นะคะส่วนปลาแห้งอะค่ะเราต้มแค่เอากลิ่นถ้าทิ้งไว้ในน้ำนานๆเนี่ยเขาจะให้รสขมค่ะหลังจากที่ซุปเบสเดือดแล้วนะคะใส่กระเทียมลงไปได้เลยค่ะและตามด้วยกิมจิค่ะกิมจินะคะใส่ไปทั้งผักและน้ำเลยนะคะและตามด้วยซอสที่ปรุงไว้ค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะจากนั้นตามด้วยหมู3ชั้นค่ะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นใส่พริกป่นค่ะพริกป่นที่ใช้นะคะซันจะใช้เป็นพริกป่นเกาหลีค่ะเพราะว่ามีสีแดงเข้มแต่ถ้าทางบ้านชอบเผ็ดจะใส่พริกป่นไทยไปด้วยก็ได้ค่ะตอนนี้หมู3ชั้นสุกแล้วนะคะใส่สาหร่ายที่คีบไว้ได้เลยค่ะสาหร่ายนะคะซันเพิ่งใส่ตอนนี้ไม่ต้มไปแต่แรกเพราะว่าไม่งั้นเขาจะเละค่ะคนให้เข้ากันอีกทีนึงนะคะแล้วตามด้วยลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาใส่แล้วอย่าเพิ่งคนนะคะต้องให้เขาสุกก่อนไม่งั้นจะคาวค่ะตอนนี้ลูกชิ้นปลาสุกแล้วนะคะเราใส่เต้าหู้ค่ะและตามด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ซุปกิมจิในหม้อเดือดแล้วนะคะซันจะปิดไฟแล้วบีบมะนาวค่ะคนให้เข้ากันนะคะซันตักเครื่องทุกอย่างไว้ในชามนะคะแล้วซันจะเรียงมอสซาเรลล่าชีสไว้ข้างบนค่ะหลังจากวางมอสซาเรลล่าชีสแล้วซันจะราดด้วยน้ำซุปร้อนๆเลยนะคะปิดท้ายด้วยต้นหอมซอยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับซุปกิมจิสูตรของซานได้เวลาชิมแล้วค่ะ
อร่อยมากเลยค่ะรสชาตินะคะเปรี้ยวเผ็ดหอมหวานกิมจิกำลังดีเลยค่ะแบบนี้นะคะซานะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆได้เพลินเลยค่ะถ้ามีโอกาสอย่าลืมไปลองทำกันที่บ้านนะคะกับซุปกิมจิแบบใส่ชีสที่เพิ่มความกลมกล่อมสูตรของซานติดตามว่าคราวหน้าซานจะทำเมนูอะไรได้ที่ Facebook สูตรคุณแม่ YouTube สูตรคุณแม่ Mummy's Recipeสนใจสั่งซื้อขนมคุกกี้นะคะเป็นของฝากก็ได้ค่ะติดต่อได้เลยที่เบอร์และที่อยู่ข้างๆนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ